ล็อกเหมือนกันแต่ทีนี้ลักษณะของผู้หญิงผมมีทริคให้อันนึงหลายท่านส่วนใหญ่มักจะใช้แต่ข้อศอกแต่ไม่ค่อยใช้ข้อมือแทงโก้นะครับหลายท่านใครตั้งโฮแบบนี้บ้างครับบวนสิลุกใครเอามือลงแบบนี้บ้างครับใครเอามือขึ้นแบบนี้บ้างครับเวลาเข้าคู่นะครับบวนเลยลูกผมจะล็อกข้อมือลงครับผมจะให้ข้อมือเนี่ยล็อกใช้เวลาที่ล็อกตำแหน่งที่ใช้กับแขนผู้ชายเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีนะครับทำมาอย่างนี้เป็นข้อมือเลยสุดท้าย1ยอดเต้น2ตากาโต้3 4 5 5 5 5พูดถึงเทมโปเนี่ยต้องนึกให้ออกนะมี5อย่าง20ครับ20สิบบน20พี่มีใครตอบได้ไหมครับการยืนหรือเปล่าการยืนหรือเปล่าการยืนนะครับไม่มีผิดครับเต้นลำการยืนยกเท้ายกเท้าคืออันเดียวกับสตาร์ทกระโต้ครับการยืนนะครับเดินไปข้างข้างเดินไปข้างข้างมีชัดตรงนั้นไหมฮะใกล้เคียงไหมฮะใกล้เคียงเคียงยิบยิบในท่าอะไรไม่ได้น้องยิบโอเคเดินออกข้างโอเคเฉลยเนาะการเดินการถอยเคยได้ยินคำว่า direction ไหมฮะไม่ตรงทิศทางไม่ตรง direction ทิศทางไม่ตรงสมมติถ้าเราเต้นในจังหวะโวลฟ์จังหวะ slow fox จังหวะ quick step หรือ venice waltz ส่วนใหญ่เขาใช้คำว่า alignment alignmentแปลว่าทิศทางเหมือนกันทิศทางเหมือนกัน direction ก็แปลว่าทิศทางเหมือนกันแล้วต่างตรงไหนครับ alignment คือหน้าเท้าไปทางเดียวกันกดง่ายๆนะฮะ direction คือตัวอยู่ทางนี้ห้ามเต้นไปทางนี้ครับให้เต้นไปทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทิศทางที่ตัวหันไปอย่างเช่น walk เมื่อกี้พี่เริ่ม walkอย่างนี้แล้วลิงถูกไหมครับถูกไหมฮะว่าถ้าผมจะเริ่มเต้นวอล์กผมหันหน้าทางนี้ผมจะไม่วอล์กทางนี้ครับผมจะก้าวไปทางนี้เขียนเลยฮะอันนี้เขาเรียกไดเรกชันอันหน้าผมอยู่ทางนี้โคลนพรมนาผมก็จะไม่เต้นไปทางนี้ผมก็จะเต้นไปข้างข้างถูกไหมครับเทิร์นทูพีพีนัทช่องพรมนาเทิร์นผมก็จะไม่เดินตรงผมจะค่อนข้างออกข้างข้างหรือเขาเรียกอะไรตะแคงเหมือนปูตะแคงเหมือนปูฉะนั้นลักษณะของตะแคงเหมือนปูเนี่ยคือคำว่า direction โดยเฉพาะของแทงโก้มี5อย่างเขียนไหมครับ